กับเหรียญท่านประธานที่เคารพผมตวงกัญชัยประธานคณะกรรมการการผมกับพระคุณท่านอดีตล้นตีวิรัศักดิ์ครับเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ความจริงเพื่อเกิดรูปธรรมาภายไรขานะครับจะต้องเพิ่มสิ่งที่ท่านเพิ่มเข้าไปในรายงานเพื่อส่งไปยังรัฐบาลนะครับผมคิดว่าแรงจูงใจที่ท่านลมนตีวิรัศักดิ์แล้วก็อาจารย์หมอมผลหลายท่านได้พูดถึงนี่ก็คือท่านในทัศนะของกรรมการมันคืออะไรมันจะได้เกิดรูปธรรม แรงจูงใจที่จะทําให้อาชีวะเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เนี่ยเหมือนกรณีที่ทัางติวิศักดิ์พูดถึงเยอรมันเนี่ยหรืออังกฤษหรือหลายประเทศเนี่ยประการแรกแรงจูงใจอันแรกก็ต้องมีทุนให้เรียนครับเป็นทุนที่จะต้องให้ผู้เรียนทั้งนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เรียนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องกําหนดเป็นนโยบายของรัฐอันที่สองพอเรียนจบแล้วก็จะต้องมีทุนสําหรับเป็นผู้ประกอบการ ให้ลงทุนที่ผมพูดถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสอเป็นของรัฐเหล่านี้ต้องให้เขาเป็น The First ในการที่จะเป็นผู้ลงทุนคนแรกหลังจากที่ผ่านกระบวนการการกองมาแล้วประการที่สรัฐต้องมีกลไกสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมส่งต่อผู้เรียนไปสู่ฝันเขาครับผมฝันอยากเป็นในช่างใหญ่ผมฝันอยากจะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการที่ท่านรัตีวิยาศักดิ์พูดถึงมันจะเกิด ผู้ประกอบการเล็กๆทุกหมู่บ้านมีร้านกาแฟาเล็กๆมีร้านซ่อมรถยนต์จัก,กรยานยนต์เกิดขึ้นทั่วทุกหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของเล็กๆคนในชุมชนคนในหมู่บ้านก็จะเป็นผู้ประกอบเป็นผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าเขาประการต่อมาก็คือภาษีครับเรายังพูดเป็นเป็นความสวยงามอยู่ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ให้สามารถลดภาษีได้20 0ซวันนี้มันไม่ได้ครับ ทำยังไงรัฐจะเป็นคนกำหนดวันนี้มันเป็น300%รไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเงิน200%รเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้300%รที่ผู้ประกอบการจับมือมาออกแบบกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้เขาลงมือปฏิบัติทําเองคิดเองแก้ปัญหาเองและเป็นผู้ประกอบการเองประการที่4ก็คือทําอย่างไรทั้งผู้ประกอบการและตัวคนที่เขาผ่านกระบวนการเหล่านี้เขาจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะไปประกอบอาชีพเหมือน BOI ครับ ผมนึกไปออกว่าผมไม่ใช่นักธุรกิจแต่ผมนึกออกว่าเขาจะต้องมีช่องทางคนจะเรียนอาชีวะเมื่อเขาเห็นทางที่ผมพูดถึงนี่เขาจะมาสมัครเรียนอาชีวะเองอย่างที่เขาอยากจะเป็นเหมือนนิจยานทรงเดชพูดถึงและประการสุดท้ายเราไม่ควรที่จะต้องละเลยบุคลากรของอาชีวะที่เป็นข้าราชการเป็นบุคลากรในการศึกษาคนเหล่านี้รัฐต้องให้แรงจูงใจแรงจูงใจก็คือบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อนขั้นเงินเดือน โอกาสเข้าถึงการพัฒนาตัวเองของข้าราชการให้เรียนรู้ทั้งอัพสกิลทั้งรีสกิลทั้งนิวสกิลเขาต้องมีโอกาสมากขึ้นมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทำเพราะมันทำยากครับเพราะมันคือเปลี่ยนแปลงประเทศครับขอบพระคุณท่านประธานครับ